เมื่อ25ปีที่แล้วอุลตร้าแมนทีก้าตำนานอุลตร้าแมนยักษ์แข็งแสงโมรานฟื้นขึ้นมาเพื่อปกป้องโลกกำจัดสัตว์ประหลาดบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่นักรบแห่งแสงยุคโบราณคนใหม่ที่จะมาสานต่อการต่อสู้และปกป้องโลกอีกครั้งเขาคนนั้นก็คืออุลตร้าแมนทีเกอร์อุลตร้าแมนทีเกอร์จะมีกำหนดฉายในประเทศญี่ปุ่นทางเครือข่ายทีวีโตเกียวเริ่มตอนแรกในวันที่10กรกฎาคมปี2564เวลา9โมงเช้านักแสดงที่รับบทเป็นอุลตร้าแมนทิกเกอร์ชื่อว่าเคนโกะมานากะเป็นคนที่มีบุคลิกที่เป็นมิตรอ่อนโยนและจริงจังและเขายังมีหัวใจแห่งความยุติธรรมที่มุ่งมั่นต่อสู้เพื่อปกป้องรอยยิ้มของผู้คนเรื่องย่อมีอยู่ว่าความมืดที่คุกคามโลกเมื่อ30ล้านปีก่อนอย่างไรก็ตามความมืดถูกปิดผนึกไว้ในจักรวาลที่อยู่ห่างออกไปด้วยน้ำมือของยักษ์แห่งแสงแสงยักษ์ที่หมดพลังและหลับไปบนดาวสีแดงและเวลาผ่านไปในขณะที่เอิร์ธพีทไรเน้นTPU เร่งจัดตั้งทีมเชี่ยวชาญกัสซีทีเลตเคนโตะชั้นวิทยาสงบสุขในฐานะนักพุทธศาสตร์บนดาวอังคารอย่างไรก็ตามการชั้นวิทยาสงบสุขนั้นก็จบลงในวันหนึ่งความมืดที่ปิดผนึกในยุคโบราณก็สิ้นสุดกลับมาอีกครั้งหนึ่งในขณะที่เมืองที่สร้างบนดาวอังคารก็ถูกสัตว์ประหลาดลึกลับเข้าครอบงำเคนโตะจะต้องเผชิญกับพิธากรรมนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ใช่แล้วมันเป็นการเผชิญหน้ากับยักษ์แข็งแสงที่หลับไหลมาช้านานการเผชิญหน้าระหว่างเคนโตะและยักษ์แข็งแสงนี้จะส่งผลต่อชะตากรรมของเขาและโลกอย่างไรแสงยักษ์ที่ฟื้นคืนชีพเมียวนิรันด์ชื่อเขาก็คืออุลตร้าแมนทิกเกอร์การ์ดสปาร์กเลนเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแปลงร่างเป็นอุลตร้าแมนทิกเกอร์สามารถใช้ได้ถึง4รูปแบบเลยทีเดียวอุลตร้าแมนทิกเกอร์จะมีร่างทั้งหมด3ร่างก็คืออุลตร้าแมนทิกเกอร์มัลติไทร่างพื้นฐานของอุลตร้าแมนทิกเกอร์ที่มีความสมดุลในพละกำลังและความเร็วสามารถต่อสู้ได้ทุกสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นพื้นดินหรือน้ำหรือทางอากาศถ้าไม่ตายคือลำแสงเซเพเรียนอาวุธก็คือเซอร์เคิลอาร์มอันศักดิ์สิทธิ์อุลตร้าแมนทิกเกอร์พาวเวอร์ไทร่างที่มีพละกำลังเยอะที่สุดเน้นไปทางความแข็งแกร่งของร่างกายและพลังถ้าไม่ตายก็คือเทเรเทียมบีมฟอร์เรอาวุธก็คือโซเคอร์อาร์มอุลตร้าแมนทิกเกอร์สกายไทร่างที่มีความว่องไวเน้นไปที่ความรวดเร็วในการโจมตีและเป็นร่างต่อสู้กับสัตว์ประหลาดกลางอากาศและต่อสู้ด้วยความเร็วที่สุดด้วยนะถ้าไม่ตายก็คือเรนโบว์บีมเซลอาวุธพิเศษของอุลตร้าแมนทิกเกอร์สามารถเปลี่ยนได้3โหมดก็คือมัลติซอร์ดโหมดเป็นอาวุธในรูปแบบดาบของอุลตร้าแมนทิกเกอร์มัลติไทร์ฮอไซไฮเปอร์คีของร่างมัลติไทร์เข้าไปจะสามารถใช้ท่าไม่ตายของร่างนี้ได้พาวเวอร์คอร์โหมดเป็นอาวุธในรูปแบบกงจากกงเล็บของอุลตร้าแมนทิกเกอร์พาวเวอร์ไทร์ฮอไซไฮเปอร์คีของร่างพาวเวอร์ไทร์เข้าไปจะสามารถใช้ท่าไม่ตายของร่างนี้ได้สกายแอโร่โหมดเป็นอาวุธในรูปแบบของคันธนูของอุลตร้าแมนทิกเกอร์สกายไทหากใส่ไฮเปอร์คีย์ของร่างสกายไทเข้าไปจะสามารถใช้ท่าไม่ตายของร่างนี้ได้นั่นเองอย่างไรก็ตามหลายคนคิดไปต่างๆนานาว่าอุลตร้าแมนทิกเกอร์เนี่ยอาจจะเป็นลูกของอุลตร้าแมนทิก้าบ้างเป็นพี่น้องกันบ้างทั้งหมดที่เรากันมาเนี่ยผิดหมดเลยนะอุลตร้าแมนทิกเกอร์โดยสรุปแล้วเป็นอุลตร้าแมนแห่งแสงยุคโบราณที่มาสืบทอดเจตนารมณ์แก่อุลตร้าแมนทิก้านั่นเองถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กดกระดิ่งติดตามชมบรรยากาศด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมดูอุลตร้าแมนทิกเกอร์ด้วยนะเพื่อนๆวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ